นี่ครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยพายุฝนฟ้าคะนองนะครับมีพายุเข้านะครับฝนฟ้าก็ตกหลายวันแล้วนี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นนาทีระทึกครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแบบฉับไวฉับพลันมากและต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันเรื่องราวนี้นะครับผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งครับเขาเผยแพร่คลิปเหตุการณ์นาทีระทึกขวัญครับพร้อมกับระบุข้อความว่านาทีชีวิตฝนตกเนี่ยอย่ายืนใกล้มิเตอร์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเป็นอุทาหรณ์ครับไปดูทางหอนยังไงคุณผู้ชมครับเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฟ้าผ่าลงมาบริเวณมิเตอร์ไฟฟ้าครับคุณผู้ชมนี่นะครับพอไม่ได้ผ่าลงมาที่คนนะครับผ่าลงมาที่มิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณเสาไฟฟ้าน่ะเหตุเกิดบริเวณหน้าโกดังบ้านกล้วยไซน้อยครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยฝนก็ตกลงมาอย่างหนักด้วยเช่นกันทำให้ไรเดอร์คนนี้เนี่ยที่เขายืนหลบฝนอยู่เนี่ยนะครับในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยต้องวิ่งหนีออกมาสุดชีวิตเลยครับก่อนที่จะรีบกลับมาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีงานนี้วิ่งจนลืมอุปกรณ์นำมาหากินเลยครับสำคัญด้วยรถจักรยานยนต์นะครับหนีก่อนเอาตัวรอดนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาเอารถจักรยานยนต์เช่นเดียวกับรถพุ่มพวงคันข้างๆครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็รีบขับออกจากจุดดังกล่าวเหมือนกันคาดว่าทางด้านไรเดอร์คนนั้นเนี่ยน่าจะถูกสะเก็ดไฟด้วยแต่ไม่ได้รับอันตรายอะไรมากลองไปชมคลิปครับนี่คุณผู้ชมโอ้โหมันผ่าเปรี้ยงลงมาเลยแล้วเป็นสะเก็ดไฟนะครับเนี่ยไรเดอร์คนนี้ที่ใส่เสื้อกันฝนเนี่ยน่าจะโดนสะเก็ดไฟไปแหละนะครับแล้ววิ่งหมดเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์นะครับช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าตกฟืนไฟอย่าไปใกล้เลยเป็นดีที่สุดนะครับหาที่หลบฝนเนี่ยนี่ขนาดเป็นโกดังนะคุณผู้ชมครับแล้วคลิปนี้เนี่ยเจ้าของโกดังเก็บของนะครับก็ทุกคนนำมาลง TikTok เองด้วยเขาก็บอกเขารับทราบแล้วเนี่ยแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอให้ผู้รู้เนี่ยมาไขความกระจ่างนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ